ก็เอาเป็นว่ากล่าวสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะว่าเข้าสู่กิจกรรมสปิริตปลาซ่อมมินิทัวร์นาเมนต์นะครับวันนี้เป็นรอบวันที่3แล้วก็คือรอบ16ทีมสุดท้ายนั่นเองก็วันนี้แอดเฟียร์ไม่มานะแอดเฟียร์ติดงานสลับกันเป็นแอดบอยที่มารับหน้าที่นี้แทนก็ตอนนี้เหมือนว่าทั้ง2ทีมจะเริ่มสร้างกันเรียบร้อยก็เดี๋ยวเราแซปไปเลยดีกว่าไม่ใช่อะไรอันนี้ก็คือเรคคอร์ดย้อนหลังไว้ให้เพราะว่าอุ้ยจะได้เอาไว้ดูย้อนหลังกันได้นั่นแหละ เป็นเบสวันเหมือนเดิมนะโดยที่วันนี้จะเป็นทีมคังเมนะครับเรียกว่าเราจะได้ดูว่าสกิลการเล่นของคังเมปะทะคังเมเป็นอย่างไรกันคิดว่าใครจะเป็นเลนไหนนะแต่ว่าเท่าที่ดูตรงเนี้ย5คิดว่าน่าจะเป็นอาริขึ้นไปเจอกับยาสุที่เลนบนแล้วก็ป่าเป็นคินเด็ดทั้งคู่นะส่วนกลางนี่เราน่าจะได้เห็นมวยคู่เด็ดนะครับคือยาสุโอกับโยนิถามว่าทำไมถึงเลือกคู่เด็ดเพราะว่ามันเป็นการประจันหน้ากันระหว่าง2พี่น้องที่เลนกลางถ้าภาพไม่ชัดหรืออะไรอย่างงี้บอกนะแต่ว่าเดี๋ยวจะใช้คาถาแยกเงาพันร่างเข้ามาดูด้วยเหมือนกันจะได้รู้ว่ามันชัดไม่ชัดเลนล่างก็เป็นทีโมแล้วก็อยู่ในอารีนะครับคือส่วนตัวนี่รู้จักทางด้านทีมเบนโบแคทหน่อยนึงจากการที่ได้มีโอกาสพากในทัวร์นาเมนต์แบกหมอคือแบบว่าเขาเล่นตัวฟิลได้ดีนะก็ต้องดูกันว่าวันนี้จะได้ไปต่อหรือว่าจะเป็น Tanker Gaming ครับที่ได้ไปต่อ มาเอาล่างแยกมาช่วยดูว่ามันกระตุกไหมโอเคอีกไม่ถึงนาทีนึงไม่กี่ใจเดี๋ยวเราก็จะได้รู้แล้วว่าเกมเป็นอะไรยังไงวันนี้มี2คู่เหมือนเดิมนะเป็นคู่2ทุ่มกับคู่3ทุ่ม2ทุ่มน่ะจะเป็นคู่ที่กำลังถ่ายทอดอยู่เนี่ยครับเป็นคู่ของ Rainbow Cat กับต้องเป็น Tanker Gaming สิอยู่ฝั่งซ้ายกับ Rainbow Cat อยู่ฝั่งขวาส่วนคู่3ทุ่มเมื่อกี้ทางนั้นเขาติดต่อมาแล้วเทเลทับบี้ปะทะเทอร์เรอร์ก็มาร่วมรับชมกันก่อนได้ส่วนใครมีเพื่อนใครมีคนรู้จักสามารถอินไว้มานั่งดูกันได้นะฮะเราเหลือกิจกรรมกันอีกแค่3วันก็คือพรุ่งนี้รอบ8ทีมมะรืนรอบรองแล้วก็อีกวันสุดท้ายครับก็จะเป็นรอบชิงรอบชิงเราจะโปรโมทกันไว้เลยว่าจะได้ไปถ่ายทอดกัน
ม่ใช่ทอดกันอะไรวะจะได้ไปถ่ายทอดสดกันในส่วนของ Facebook นะที่เพจ L Galena LL นั่นเองนะมา โอเคตอนนี้ก็เหมือนว่าจะโอ้ขออภัยลืมปิดเสียงไลน์เรียบร้อยเลยดังไลน์เลยเมื่อกี้ไปเข้าสู่เกมกันเลยดีกว่าก็เป็นทางด้านของเล่นโบแคทนะครับที่อยู่ทางด้านเบสไซด์กับทางด้านแองเกอร์เอแองเกอร์เกมมิ่งอยู่นั้นบูไซด์โอ้ยแล้วมาครบทีมเลยครับโอ้โหสุโค้ยทางนี้ก็ไม่ถอยหน้านะฮะมีจิ้งจอกตัวน้อยมาแล้วหนึ่งฮะแต่ว่าเหมือนจะจ่าเอกตรงกลางและอ้าวเจอครับ5คนรวดหารู้ไหมว่าเดินผ่านทางด้านยูนิไปฮะโอ้ขอเรียงให้มันถูกเลนกันนะมันจะเป็นการจัดเลนตามนี้นะครับเดินมาแล้วก็วอดไว้ฮะเจอกันเรียบร้อยน่าจะดีขึ้นนะเพราะว่าสลับเป็น60 FPS แล้วเมื่อกี้ลืมตั้งเป็น30เอ้ยเมื่อกี้ยังตั้งเป็น30อยู่ขออภัยโอเคสวัสดีคนดูทั้ง12ท่านนะครับเป็นกลางนะเป็นยูนิที่เล่นทางด้านที่เล่นโดยทางด้านคุณซากาลิสนะฮะเจอกับยูนิด้วยกันครับที่เล่นโดยคุณแอมบริกแบ็กชีฟนะครับเล่นบนครับเป็นยาสุโอนะเป็นคุณ Discovery กับคุณโซระโอ้เห็นความแตกต่างนะเนี่ยสกินสปิดบอสซ่อมมันแบบเท่อะป่าครับเป็นคินเดรดนะไอ้ฝั่งทางฝั่งเรนโบว์แคทเป็นทางด้านแหละคุณหงปะกับฝั่งทางด้านของ Tanker Gaming ครับเป็นจาคอบนะแล้วก็ผู้ล่างฮะชิโมอาริครับเล่นโดยคุณลูกป่ากับทางด้านของอากิโอ้โหโทโมคุฟุผมอ่านยากมากเลยนะขออภัยกับเป็นทางด้านของคุณบิสกับมิไรมาโฮนะครับก็จะเป็นการพากที่มิเลอร์แมตช์แบบสุดๆเลยนะจริงๆทางด้านล่างนี่น่าจับตาเพราะว่าด้วยความที่ฝั่งเรนโบว์แคทฮะเลือกมาเป็นทีโมแอรี่ในขณะที่คุณลูกปลาผมเอามาเป็นทางด้านของดาร์คฮาเวดนะส่วนอาริทางด้านของอากิเขาเอามาเป็นทางด้านของเอลิโตคิวแต่ว่าไม่ได้มาโฮมาเป็นเคเชียลเมนนะก็เป็นยูทิลิตี้ที่แตกต่างกันไปครับคือถ้านับการตอดอะทางด้านของฝั่งเรนโบว์แคทจะค่อนข้างน่ารำคาญกว่าจากการที่ว่ามีเคเชียลเมนแล้วก็มีแอรี่เติมดาเมจให้แต่ว่าถ้าเกิดสโนว์บอลนะทางด้านของแฮงเกอร์เกมมิ่งน่าจะดีกว่าเพราะว่าเป็นดาร์คเวฟเนี่ยถุยตอนเลือดน้อยแล้วแบบบึ้มได้ถ้าแตกชัวร์นะแล้วก็มีตัวคิวด้วยครบรูดไปรูดกลับหรือว่าติดชามอะไรเงี้ยก็น่าจะทำดาเมจได้เยอะกว่าเลนกลางเป็นหน้าของคอนเทอร์กับ
ซีทูเวอร์แต่ตรงนี้ฮะแอมาแบ็กชิฟเริ่มเจ็บครับโดนนี้กดคิวอีกลับไปเพราะว่าเห็นแล้วว่ามีคนมาซ้อนกินเดชทั้งสองกลางสกิลเดชไปอยู่พร้อมกันและแฟตไปตีจังหวะนี้ฮะเฟิร์สบัตไปที่ทางด้านของทีมเรนโบว์แคทยังไงต่อฮะจาขอพยายามแฟตตามไปยิงและสุดท้ายฮะคุณหงจะลงมาตามไม่เอ้าและสกิลคิวคูลดาวน์อยู่ครับกลายเป็นว่าแลกกันไป1ต่อ1ครับนะเทเลพอร์ตเข้าเลนทันทีฮะบนครับเป็นโซราที่ค่อนข้างจะเจ็บนะฮะเป็นรูนเดียวกันทั้งคู่ด้วยแต่ว่าทางเอโบแคทับเห็นว่าทางด้านของจากขอบเขาเลื่อนโลนะก็เลยเข้ามาทำการเขาเรียกว่าปล่อยไปปล่อยหมาให้คงอยู่ครับอุ่นส่วนเลนล่างฮะมีประเด็นเกิดขึ้นครับน่าจะเป็นจังหวะโดนชามแล้วก็ถุยสวนนะฮะโอ้แล้ว CS ของทางด้านเลนโบแคทครับพีโมนี่นำอยู่เวฟครึ่งครับโอ้แล้วสแต็กของทั้งสองทีมครับสลับฝั่งกันเกิดนะจากขอบเดินเข้ามาตรงนี้ครับและสกิลคิวข้ามาเอาแล้วเห็นกันครับสวัสดียังไงต่อยิงไป1ดิสโลไป1จังหวะและกำลังจะครบ3สแต็กฟับเกือบครับต้องถอยมาก่อนเรียกว่าเป็นมิลเลอร์ของมิลเลอร์จริงๆนะแม้กระทั่งสแต็กก็ยังเกิดตรงกันข้ามกันสาการิซับโดนสะบัดดาบไป1ทีฮะก็ค่อนข้างเจ็บพอสมควรเอาว่าขึ้นเลเวล6ก่อนแล้วอะไรกดคิวเข้ามายืดหดกลับไปครับเพื่อเก็บเวฟตัวนั้นข้างล่างก็ทีโม่ของเรนโบว์แคทฮะกลับไปออกทางด้านของ2โดดาลิงเอ้ยโดดาลิงนะอีกอันนึงกับดาร์คซิลมานะเดาแล้วว่าทางอาริน่าจะออกมาทางไปในเทมอย่าง GLP นะเพื่อคอมโบกับเกเชียลเมนตรงนี้ยาสุเข้ามาลึกมากครับและทางด้านกินเด็ดของเอ็นโบแคทับพยายามจะเข้ามาอินเวสแตกครับแต่ว่าเอาจ้าเอครับเจอเงินไฟทักทายแต่ว่ายังไงตรงนี้น่าจะต้องเสียลิฟสกัลเลอร์ไปครับตรงกลางมีการคิวเกิดขึ้นฮะเป็นซากาลิทับที่เก็บคิวไปได้โหโยนชามไปฮะไม่โดนเลยโดนออฟออฟเดซิชั่นกลับมาก็จะเป็นเกมทรงๆกันพอสมควรครับเพราะว่าช่วงเออร์ลี่มันยังทำอะไรกันมากไม่ได้ครับแต่ว่างนี้ฮะคือถ้าตอด1ทีแล้วเลิกแล้วต่อกันครับเนี่ยความสามารถของสมอลเนอรี่มันจะช่วยเติมดาเมจตรงนั้นได้ดีและจาขอบฮะใช้พลังการที่มีสกิลในการเติมดาเมจนะจากวงพื้นที่นั้นแล้วก็คิวๆฮะมาเนียนเอามังกรซึ่งเป็นมังกรลมนะและน่าจะได้ไปเรียบร้อยครับส่วนบนฮะดิสคัฟเวอรี่ครับยาซูโอครับโดนไปแล้วเราหลบลมจังหวะแรกได้โยนี้ของแอมแบ็กชีฟเข้ามากดอีกไนท์ไป1ทีแล้วเสียแฟลชไปแล้วยาซูโอเข้ามาสะบัดไป1ทีแล้วสุดท้ายฮะได้คิวไปครับเรียกว่าออกมาโรมมิ่งฮะและแอซซิดกับเข้าเลนไปด้วยเลนล่างครับเหมือนจะมีประเด็นฮะอาริของทางด้านของ Tanker Gaming ครับต้องกลับบ้านก่อนน่าจะไปเติมของด้วยนี่แหละอ
ิเวตกับบาสจุบจับจุบจับฟันมาสุดท้ายอ่ะคุณฮงครับยืนยิงแบบนิ่งๆเลยฮะเก็บคิวโยเนะไปได้ครับนะเป็นคินเด็ดที่มี1สแต็กแล้วฮะมาเห็นว่าทางด้านของจาขอบอยู่ในเลนกลางครับก็เลยมาเปิดเอาทางด้านลิฟต์ไปรอบกันต่อเรียกว่าสร้างความได้เปรียบอย่างต่อเนื่องครับจาขอบจะเข้ามาคอนเทสฮะแต่ว่าค่อนข้างยากเพราะว่าอยู่กันถึง3ตัวแล้วเลเวลสมัยก็ต่ำกว่า1เลเวลด้วยน่าจะต้องปล่อยครับข้างบนฮะมีเพลงดาบเกิดขึ้นครับหลบลาสเบรดจังหวะแรกไปได้ฮะไหนเป็นทางด้านที่เซอรี่ที่ต้องรีคอลกลับบ้านครับเพราะเลือดต้องข้างโลนะจะขอบไปต้องขึ้นมารับเบบี้แทนแต่ตรงข้างล่างครับมีคนไปเอาแสกฮะและซากาลีครับต้องถอยออกมาผมมากันถึง3คนกวาดตรงนี้ก็เจอคนหวาดดักไว้ฮะสิบเอ็ดนาทีแรกผ่านไปครับการเงินเหนือตกไปอยู่ทางด้านเลเวลแคทครับลิสต์ออกไปประมาณ 2,000 โกอันติเมตมาจังหวะนี้ฮะซาก้าลิสต์ไม่โดนครับเกี่ยวไม่โดนนะเลยต้องโหดกลับไปกันครับเดี๋ยวจะโดนสวนโดยใช่เหตุแต่ดิสโคลี่ที่ลงเดินลงมาฮะก็ตัดวัดไปส่วนข้างล่างครับอีกแล้วฮะถุยไปถุยไปเจอระเหตุระเบิดตุ้มเข้าไปเลยต้องแฝดออกไปแต่ว่ามีเทเลพอร์ตลงมาจากทางด้านยาสุโองซากาลิทับไม่ใช่โยนี้โยนี้ลงมาฟันไป1ที2ทีและมีคินเดตมาเติมได้อีก1ทีเข้าไปแทงหดกำลังจะหมดแล้วกลับไปก่อนครับสุดท้ายฮะเป็นจาขอบที่ปิดถึงด้านบิสไปได้ครับแต่ครับด้วยความที่ลงมาอย่างนี้ฮะคุณฮงก็เลยเปิดทางด้านของริฟเฟอรัลเลยครับและน่าจะได้เฟิร์สเทเลตนะเป็นเฟิร์สบริกไปทำให้การเงินฉีกห่างไปเป็น 4,000 โกครับยาสุโอข้างบนครับเทรดกันแล้วขึ้นไปลาสเวสลงมามีอิงไนท์ติดดูด้วยป้อมตี1ที2ทีแต่ว่ามีมิเนี่ยนอยู่ครับสามารถสกายสกิวอีสไลด์ออกไปได้ฝั่งเลนโวแคทับยาสูออกมาเป็นโรเทอร์กรีฟแล้วก็2แดกเกอร์กับ2รันเบดในขณะที่ทางด้านของดิสคัฟเวอรี่ครับจากแฮงเกอร์เกมมิ่งฮะได้เป็นเบอร์เซอร์กรีฟเช่นกันแล้วก็มีโคออปชิลิตี้กับแดกเกอร์ไว้อยู่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะขึ้นเป็นไรนะครับอาจจะขึ้นเป็นซีลไอเทมเหมือนก็ได้ตรงนี้มีการมาเปิดทางด้านของมังกรไฟครับขึ้นเป็นมังกรที่2เรียบร้อยครับได้มังกรตัวที่2เกมไปฮะและทางด้านของอารีครับอารีฝั่งแทงเกอร์เกมมิ่งฮะตอนนี้ขึ้นมาเป็น2เป็นไฟงทูมฮะในขณะที่อารีทางด้านของเรนโบว์แคทครับขึ้นมาเป็นรอชัพพิงไว้เจอเหตุสโลว์ไปจังหวะนี้ชามสวนหน้ากับมาเชียงด้านของทีโมแล้วก็โดนทางด้านของออฟถอยเอ็มแพรลูดกลับมาตรงนี้เหลือ1แลก1ฮะอารีเจอกับทีโมแต่ทีโมถูอยู่แล้วสุดท้ายครับโดนบลายดิ้งดาร์ทฮะตีหัวแตกไปเป็นดับเบิลคิวของทางด้านของอารีครับเอ้ยของทีโม่นะขออภัยมีการเรียกแก๊งที่เล่นบอลครับจ๋าขอบเดินมาจังหวะนี้ฮะโซลาสะบัดลมไปแล้วครับ
ขยายต่อกลางสกิลขึ้นมาเป็นพื้นที่และลาสปีดขึ้นไปครับการที่เบสมาแล้วมาริสไปครับเซฟชีวิตตัวเองไว้ก่อนแล้วตามต่อแน่นอนฮะโซลาสะบัดลมกลับมาแต่ว่าก็เป็นทางด้านคินเดียที่ชัดเจ้าไปได้และทางด้านของไม่ได้มาโฮครับออกมาเป็นทางด้านของ JLP เรียบร้อยแล้วตรงหวะนี้กดอัลติเมทมาจากทางด้านของ Amber Black Sheep ครับแต่ว่าอยู่ในเทอร์เลตนานไปหน่อยฮะเริ่มเจ็บข้างล่างชามรูดกลับมาจากตรงนี้ปาทางด้าน JLP ไป1ทีฮะติดเกเชือกเมนสโลส่วนคุณบีสฮะอีโม่ขึ้นมาเป็นทางด้านนาชูเรียบร้อยกับซอสเลอร์ชูนะฮะเอาหลบชามไปได้สวยฮะและสปิดลักเข้ามาชาลูดไปกับจังหวะนี้ฮะได้คิวไปยังเหลืออีกหนึ่งครั้งครับได้เลือดทีโม่ไปครึ่งหลอดและป้อมบนครับแต่วันที่เรียบร้อยครับเท่ากับว่าเทียร์หนึ่งเทเลตหายไปทั้งสองเลนนะทั้งบนกับกลางคนล่างยังไม่แตกครับแต่ว่าเทียร์สองเทเลตนี่แหละของเลนเลนกลางนี่ทะลุไปแล้วครับกลายเป็นว่าทางในโมแคทัสจะเล่นง่ายขึ้นนะและกลายเป็นมาพยายามออกที่เลนกลางครับโดนชามไปวันนี้รูดไปกลับแล้วทีโม่เจ็บหนักมากครับต้องดีคอกลับบ้านกันเลยทีเดียวนี้ยังไงฮะ3 v 2แต่ว่าเหมือนเป็นการสเปเชียลมาให้กับกินเด็ดที่ไปเอาลิฟต์ฟรี2ส่วนจะโสโอก็แยกกันทั้งบนฟรีอยู่นะครับจะฝ่ายยังไงฮะตรงนี้ชามไปจังหวะที่1ฮะโยนี้เจ็บหนักมากนะกดยืดหดมาอัลติเมทขึ้นไปน็อกอัพปุ๊บป้าจะโสโอขึ้นทันทีครับไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปครับดิสคัฟเวอรี่พยายามจะเมคเพย์ให้นะแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวครับเสียชีวิตไปบนจะโสโอกดอีกไนท์เข้ามาแล้วขึ้นไปลาสเวสใส่ทางด้านทีโม่แล้วยังไงฮะไม่ตายครับซัมมอนของดิฟเฟอร์มานะตรงนี้และชาร์จหม่งแน่นอนครับแตกไปเป็นที่เรียบร้อยฮะอ๋อเหลือแอดเวกับแอดโบที่ยังไม่ได้แรปให้เด็กฟังยากเลยนะผมน่ะไม่ฟังเพลงแรปผมน่ะฟังแต่เพลงเมทัลกับเพลงร็อกมังกรตัวที่3ของเกมฮะเป็นมังกรน้ำตัวแรกนะแต่ว่าทางด้านของ Tanker Gaming น่าจะมาสเตจลำบากครับไหลต่อมาที่เลนล่างฮะโยนี้จิ้มไป1ทีนี่เหมือนจะมีประเด็นครับแต่ถ้ายังมีไม่มีใครลงมาช่วยนี่ข้างล่างแตกนะฮะ
ไปแล้วครึ่งหลอดครับโยนี้ทางด้านของ Tanker Gaming ฮะเหยียบเพจไป2ทีเข้าอริรัตเข้ามาจังหวะนี้ฮะต้องการวินวอลเซฟเพื่อนไว้ปาเจอทีไปแล้วที่เมทเข้ามาไม่โดนใครฮะจากทางด้านของโยนี้สักกะลิครับต้องถอยออกไปแล้วตานี้ฮะเป็นโยนี้ของ MBK ที่รอจังหวะเล่นมากยาสูขึ้นไปลาสเวสเก็บทางด้านของอาริไปได้และพยายามจะสไลด์ตีอยู่ฮะแต่ว่าถ้าเดินมาทางนี้ฮะดิสโคที่จะเหยียบเพจ1ทีฮะโดนฟันสวนไปข้างหลังมีคนมารอซ้อนบ้างและตอนนี้เหลือยาโซโยเนส2พี่น้องฮะที่ถอยกลับไปก็แตกอยู่ดีครับ Discovery พยายามจะเอาตัวรอดอยู่ฮะจะไปยังไงต่อครับเอ้าแล้วมีเรดบัฟด้วยฮะแต่ว่านี่ครับวิ่งผ่านพื้นที่ของสกัดเลอร์มาและตึมเหตุไป1ทีครับและสุดท้ายน่าจะตายไปเรียบร้อยที่เรียบร้อยครับข้างล่างได้ป้อมไปอีก1ป้อมฮะโอ้ยระเบิดไปครับค่อนข้างจะเจ็บฮะเข้าสู่20นาทีครับการเงินห่างไปราวๆ 9,000 โกอาจจะเล่นยากนิดหน่อยครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าทางด้านของทีมเรนโบว์แคทจะไม่เสียป้อมนะฮะ Tanker Gaming อาจจะต้องใจเย็นอีกนิดนึงครับแล้วก็ให้ได้คอยเทพมาก่อนนะถึงจะเริ่มไหวแต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้ฮะสนามเห็ดนะครับมันเยอะเหลือเกินตรงนี้เข้ามาชามลูดไฟจาขอบเจ็บจักมากแล้วต้องแฟดออกมากดอัลติเมทเซฟตัวเองไว้ครับเกือบตายครับลูกป่าได้มาเป็นทางด้านของราชทูตเรียบร้อยตรงนี้โดนชามไปครับทำมาทางด้านโยนี้ต้องกดกิวหดกลับไปครับโยนี้ของทางด้านสกาลิซาขึ้นมาเป็นเพนทอมแดนเซอร์แล้วก็ได้เตรียมขึ้นเป็นเดดแดนครับคินเด็ดของจาขอบเขาก็ขึ้นมาเป็นแบ็คเคเวอร์ฮะในขณะที่ดิสคัลลี่เพิ่งได้เพนทอมแดนเซอร์กับทิ้งเบียร์ซอสเอาไว้ครับมีการพยายามจะดัน2ทางครับแต่ว่ามีเนียนไม่เข้าตรงกลางฮะเลยเหมือนจะต้องไหลไปตะล่อมที่ด้านบนครับมีไลน์มาโฮมโยน GLP มาและสร้างจังหวะไปด้วยการชาร์จแต่ตัวเองโดนชาร์จเข้าป้อมเลยโยนี้เข้ามาสะบัดอัลติเมทครับหายขาที่ไปแล้วสำหรับทางด้านอารีและตรงนี้ยาโซขึ้นมาลาสเฟสแต่ว่ามีแลมเบอร์เดฟไฟมาเซฟชีวิตไว้แต่ว่าสุดท้ายฮะพยายามจะไถออกไปครับข้างหลังไปก่อนแต่ข้างหน้ายาโซไปเก็บทางด้านคินเด็ดและข้างหลังยาโซก็แตกไป1คนตรงนี้เหลือทีโมที่เก็บคิวทางด้านยาโซไปได้ฮะ2ต่อ3ต่อ3ครับแต่ว่าข้างบนฮะยาสูจะไหวหรือเปล่าครับเรื่อยๆนะฮะเรื่อยๆสังกรตัวที่3ของทางด้านทีมเป็นโบแคทครับก่อนน้ำอ่ะถูกแล้วอารีของทางด้านของอากิครับตอนนี้ก็ใกล้ได้ดูดิเนโคเรียบร้อยฮะในขณะที่ของมิได้มาหกตอนนี้ได้นอกจาก GLP ฮะก็ขึ้นมาเป็นทางด้านซอฟบอสน่าเตรียมขึ้นเป็นสัญญาออกราสแหละเราเดินมาจะเอ๋ในตรงนี้ฮะต้องสมัยทันทีกลัวหล่นแย่งครับ
24นาทีผ่านไปครับเกมยังคงตึงๆนะคิวตายกันตัวละนาทีนาทีละตัวดิตัวละนาทีอะไรนาทีละตัวก็ตรงนี้ทางด้านของบิสครับขึ้นมาเป็นเมจายโจซีครับ18คู่กับทางด้านเลนไดทอร์เมนต์นะยูนี้ครับก็ขึ้นมาเป็นแพนทัมแมนเซอร์ EE ไอ IE แล้วก็ทางด้านของExecutioner Calling ครับตัดคิวเล่นบนฮับยาโซของทางด้านโซราขึ้นมาเป็น QA ใช่ครับเอาไว้กดบล็อกดีแบบส่วนตรงนี้ฮะมารอบทางด้านของบังบอลไมชอนะเรียบร้อยฮะตัดเข้ามาอัลติเมทตรงนี้ฮะลาสเวทไปที่ทางด้านของจาขอบและเข้ามานัวกันมากครับตรงนี้ไปนัวแล้วสุดท้ายฮะโยเนสต้องกดแฟลชกลับไปแต่สุดท้ายก็ต้องกลับออกมาเพราะว่าจุดที่ผ่านไปฮะสุดท้ายก็ต้องย้อนกลับมาเองและได้บรอนชอบัฟมาอย่างนี้น่าจะขึ้นบ้านได้หนึ่งทางแน่นอนครับไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนะได้แน่นอนหนึ่งทางแล้วจบเลยหรือเปล่าฮะน่าจบเลยได้นะเพราะว่าบรอนชอบัฟบวกกับไปเบรดเทมประมาณนี้ครับไหวขึ้นไปอาร์แฟดอาร์นกอ้าวครับแต่ว่ายาสุโอฮะไม่ต่างมาแล้วก็หันไปตีป้องสุดท้ายเป็นชัยชนะของทางด้านทีมเรนโบว์แคทไปครับก็จบกันไปที่ร้อยสำหรับเกมแรกฮะเดี๋ยวเรามีถ่ายทอดอีกเกมนึงครับตอน3ทุ่มนะสำหรับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราพักผ่อนกันก่อนได้แล้วก็Worst decisions will haunt you. Ear scan. Good to know. Fine. I don't need more enemies. Tragic.เป็นทางด้านทีเทเลบี้ครับผมอยู่ทางด้านบูไซกับเฮอร์เรอร์อยู่ทางด้านเรดไซนั่นเองส่วนพร้อมของเขาจะเป็นอาคณะหรือคังเมียนี้จำไม่ได้นะฮะเดี๋ยวรอดูตอนเลือกสิโอ้ถ้าเปิดมาเป็นคินเรดอย่างนี้ครับน่าจะหนีไม่พ้นคังเมียอีกแล้วใช่นะอย่าเห็นคังเมียกับอากานะสู้กันไม่ใช่อะไรมันแบบไม่ต้องเจอมิลเลอร์แบทไงโอ้เอาฮะเป็นคังเมียกับอากานะนะอันนี้เป็นคังเมียอยู่รูไซส์กับอากานะอยู่เรดไซส์นั่นเองI must not fall. Do not deny me. I recommend skipping. นี่นะฮะเป็นเทเลทับบี้ครับที่เล่นเป็นทีมคังเมย์ครับในขณะที่ทีมเทอร์เรอร์ครับเล่นเป็นทางด้านทีมอากานะนะฮะโอ้ผมว่าผมใส่ตัวอาร์ให้เกินไปตัวหนึ่งนะครับขออภัยอย่างยิ่ง
ชื่อทีมเขาตั้งมาแบบนี้นะไม่ได้เป็นตัว R 2ตัวนะเฮ้เราจะได้เห็นโยนิยาสุอยู่เลนล่างหรือเปล่านะตอนนี้แต่มันก็จะยากหน่อยนะเพราะมันจะไปแชร์ตังกันโดยไม่จำเป็นแต่ว่ามันต้องการของมาเล่นทั้งคู่อ่ะว่า CC เอ่ยอะไรเอ่ยมันก็ไม่ได้มีแบบจัดจ้านมากนะในขณะที่แบบถ้าอย่างการที่อาริส่งอาริไปยืนอยู่เลนล่างเนี่ยมันสามารถมีชามที่เอาไว้ในการเป็น CC อ่ะในเลนอ่ะรับแก๊งหรือเปิดจังหวะได้อย่างน้อยสุดนะแต่ว่าถ้าเกิดแบบยาสุอยู่นี่ลงไปอยู่ด้วยกันเลนล่างนี่คือรู้ว่ามันจะยากไปนะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูกันคือส่วนตัวเท่าที่มองนะคือมองว่าทีมแมคคณะจะค่อนข้างได้เปรียบในการฟาร์มเลนิ่งเฟสด้วยการฟาร์มเนี่ยน่าจะดีกว่าเพราะว่าไม่ใช่สิทีมคังเมเพราะว่าแต่ตัวมันมีตัวที่ไม่ต้องใช้อะไรมากมายอ่ะถึง2ตัวยูนิยาสุเนี่ยไม่ใช้มานานนะใช้สกิลก็ฟาร์มได้เรื่อยทีโมก็สามารถฟาร์มได้เลยเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นจังหวะทีมไฟจริงๆอ่ะคือคังเมน่าจะได้เปรียบตรงที่ว่าเขามี CC มีอะไรมีทั้งฮาร์ด CC ทั้งซอฟต์ CC เล่นได้ดีกว่าไม่จะเป็นเทรชที่สามารถเดสเซนเทนหรือว่าเฟลก็ได้เดอะบ็อกอีกต่างหากไอเวนที่สามารถเข้าไปใช้บรอกเกนวิงฮะได้ด้วยอีกต่างหากลิเลียก็มีไอเกมอนอ่ะแล้วก็มีหลับนะดราวนิ่งไอดราวซี่ผิดไฮเซเบียก็มีไมแอสมากับเพชรไฟน์เกสนะครับในขณะที่ทางทีมคังเมก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่ามันเหมือนกับกรีดดี้เกินไปหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันแหละว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์มันจะออกมาดีหรือไม่ดีครับแป๊บเดียวเดี๋ยวรอมันรอเสร็จเราก็จะดูกันแล้วแหละโอเคตัดเข้ามาตรงนี้ครับเป็นแมตช์สุดท้ายของวันนี้นะครับรอบ16ทีมสุดท้ายฮะรอบวันที่3ทีมเทเลทับบี้ครับอยู่บลูไซด์กับทางด้านทีมเทเรอร์อยู่เรดไซด์โซเล่นเป็นยูเน่ฮะท็อปเลนจังเกิลเป็น DPX Dark Reaper ครับอุ๋ยแล้วยูเน่เข้าไปหวาดไว้ฮะเล่นเป็นทางด้านคินเดรดฮะเลนกลางเป็นแน็ก PKK ฮะยาสุโอนะผู้ล่างเป็นทางด้านของอินวี่ฮะที่เล่นอาริสปอร์ตกับทางด้านของ YZZ นะฮะที่เล่นทางด้านของทีโม่เอดีแครีแต่น่าจะเป็น AP carry มากกว่าในส่วนทางด้านทีมเทเรอร์ครับทีมอากานะนะไอริเรียมต้องอ่านว่าไอริเรียมป่ะครับหรือว่าเอลรัมครับไม่แน่ใจนะกับสมนาสะที่เล่นเป็นคู่ล่างอย่างเวนกับเทรชครับเลนกลางเป็นคาซิโอเปียที่เล่นโดยดิวันส์ครับจังเกิลเป็นลิเลียฮะลีเจียน69ครับแล้วก็เลนบนฮะที่จอยครับ404นะเล่นเป็นทางด้านของไรเวนจริงๆลิเลียคุณลิเจน69ผมอยากอ่านว่าเลกิโองมากเลยอ่านแบบดูแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นไงแต่มันไม่ใช่นะมันฝืดไป
เป็นทัวร์นาเมนต์สปีดบอสซอมมีทัวร์นาเมนต์นะครับจัดขึ้นมาต้อนรับทีมสปีดบอสซอมนั่นเองอาคณะกับคังมีก็อย่างที่เห็นนะอาคณะจะเป็นไลเว่นลิเลียคาโจเปียสเวนก็เทรชับส่วนคังมีก็จะเป็นทางด้านของยนนี้ทินเด็ดไวซูโอครับผมแล้วก็ทางด้านของทีโม่กับอาริตรงนี้ชามมาฮะบังคับเทรชแฟตไปตรงกลางก็เก็บพอกันครับการเดินมาแก๊งจากทางด้านลิเลียฮะลีเจียน69เดินเข้ามาแต่ว่าไม่ทันได้ปล่อยซีดครับเหมือนจะรู้ตัวก่อนฮะเลยถอยสวอลซีดป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมขออ่านชื่อสกิลก่อนใช่สวอลซีดผมว่าแล้วมันได้ชื่อแล้วแหละพยายามจะเข้าแกงที่เลนกลางครับปล่อยสเวลซีดไปฮะยาสุโอไม่โดนเพราะว่ากระแทกกำแพงครับและฉกไป2ทีฮะทวินแฟงส่วนคินเดดก็ขึ้นมาขโมยสองโซพักตรงนี้นะอยู่นี้ก็เข้ามาระบายอารมณ์ไปหน่อยฮะได้เลือดไปพอสมควรลิเลียครับตรงนี้เหยียบบ่อยเต็มนะฮะแล้วคินเด็ดดูครับคินเด็ดจะเข้ามาดักหลงหรือเปล่าแล้วปักหัวทิ้งไว้1ทีครับจ้าเอ๋เข้ามาสวบหน้าครับปลาสวบสีสวนเข้าไปแล้วพยายามจะสเตย์พยายามจะทำดาเมจครับก่อนตายแต่ว่าคินเด็ดตายไปเอ้ยคินเด็ดเก็บคิวไปได้ส่วนเดวันนะตรงนี้โดนทางด้านแน็กพีเคแทงแทงฟันแทงฟันรัวๆแต่สวนกลับมาโดนเชดแบสกับทวินแฟงทวินแฟงต้องแฟดออกไปก่อนเพราะตัวเองโดนอีกนายฮะขายอีกหนึ่งทีก็จะเสียชีวิตครับเป็น5ทีที่เงียบเหงาฮะนาโซเขาเห็นนายโยนี้เข้ามาสะบัดคิวไปแล้วตรงนี้ลีเจน69ฮะสะบัดโซเอ้ยกิ้งโซฮิตมาแต่ว่าติดมินเนี่ยนไปก่อนแล้วกลายเป็นทีจอยครับที่เจ็บหนักแล้วต้องแฟดไปก่อนสุดท้ายโยนี้เข้ามาแฟดเซลต้อยแท็กหนึ่งทีสไลด์กลับมาแล้วโกติเบตไปไม่โดนฮะโดนป่านสวนกลับมาตรงนี้เซเวอร์ซิตอีกหนึ่งครั้งสโลแล้วยังไงต่อกดตาไปหนึ่งทีแล้วสะบัดฟับลงไปแต่มีโล่ก็ลงพื้นรับมาแล้วแฟดเข้ามาพยายามจะปั่นสวนแต่โดนปั่นกลับไปครับตรงนี้ดาร์ริปเปอร์เดินเข้ามากดปั๊บไป1ทีและ2ทีเอาตัวแท็กและกำลังจากคูดาคิวคิวเสร็จขออีก1ทีครับยังไงต่อปาตัวแท็กไลเว่นมาสตาร์ทปุ๊บปั๊บและสุดท้ายฮะเป็ดคิวไปได้ดาร์ริปเปอร์ถัดเคขึ้นมามีสมัยก็เป็น1จังหวะดีจอยครับรู้ว่าตัวเองคูดาไม่ทันฮะเพราะว่ามีทางด้านของโซเทพอดลงมาข้างล่างทีโมว่าเก็บทางด้านเทรชไปได้ฮะส่วนตรงกลางครับยาสุโอฮะแลกคิวกันไปฮะแล้วพีเคเดวันครับล่างฮะอินวี่โยนชาไปจังหวะนี้ฮะรัมคิงออกไปได้ฮะเอลรัมปะเอลรัมนะน่าดูท่าน่าจะเป็นเหมือนกับตัวครอบไปเฉยเข้ามาแก๊งจังหวะนี้ก็ไม่ได้อะไรครับเพราะว่ามันอยู่ลืมไปเกี่ยวเดซิเทนต์มาอุ้ยโดนนะเอาละครับเข้ามาแล้วเฟย์กลับมาจังหวะแฟดด้วยสวยงามมาก
สะบัดลงไป1จังหวะแต่ว่าเดเมจมันไม่โดนเต็มๆฮะสเวิร์ฟซีจัดกลับไปสโลว์แต่ตัวเองเจ็บหนักแทนเลเจนด์69พยายามจะถอยออกไปและแฟตมาถุย1ทีครับบอยสายแซดฮะเก็บคิวทางด้านของเลเจนด์69ไปได้ฮะดาร์กริปเปอร์ครับกลิ้งมาตรงนี้ฮะเปิดทางด้านของมังกรชื่อแบบจำยากมากเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นนะวูฟเฟนซี่ดาร์กเดรสไฟเอ้ยอะไรไม่รู้เมื่อกี้จำไม่ได้ละแอโรแดนแอโรแดนอย่าสู่เข้ามาปาลงไปฮะแล้วสุดท้ายแทงกิบคิวไม่ได้ครับตรงนี้ไม่เสียลาสเบรด้วยแล้วมีลมเก็บมาเอาเซิร์ฟพึ่งสะบัดลงไปยังไงต่อขึ้นมาโยเนสแต่ว่าไม่ได้ด็อกอัพเพราะว่าหลับไปก่อนแล้วยังไงครับจังหวะนี้เข้ามาสวนโยเนสโดนสะบัดดาบกลับไปแล้วกลายเป็นดับเบิลคิวจากทางด้านของเฮสเปียร์ที่ติดฟิตครับฟิตตายไปเรียบร้อยนะกลายเป็นว่าสวนกลับมาได้บ้างครับตรงนั้นคินเดดต้องเข้าไปเอานะเพราะมันเป็นสแต็กเหมือนจะมีการตีเรียกไว้ให้ด้วยครับเสิร์ฟบูบัฟให้กับเลนกลางอ่ะทีโม่ของทางด้านทีเซทันบี้ได้ทันที่ไกด์มาแล้วครับไปสะบัดลมแรกไปครับไม่ขึ้นฮะดาวริปเปอร์มาก็สแกนวอร์ดทิ้งไปน่าจะมาซีเคียวในส่วนของรีเฟอรัลครับแต่ว่ายังไม่เลือกเปิดนะเอาสกัตเลอร์ก่อนตรงกลางกลายเป็นยาสูบโซโล่คิวทางด้านของเทสซิโอไปเทสซิโอเปียไปนะครับสำหรับคุณแดกที่เคเก็บคิวไปได้สวยงามอ่ะนี่เจน69ครับเดินเข้ามาในวันนี้ฮะปั่นไปข้างล่างว่าแรกไม่โดนครับเอาปั่นที่2โดนครับได้มูสปีดมาบ้างมีการกดอีโมทฮะไม่เหมือนจะเป็นทีนโม่สายเห็ดนะครับโดนชามไปกว่านี้ฮะไม่โดนเดี๋ยวเซตเทนมาก็ได้มินเนี่ยนเช่นกันแต่ฮะข้างบนครับดายเฟลเลตแน่นอนฮะกด R ไปจังหวะแรกหลบอันติเมทของยูเนี่ยไม่ได้นอกอัพสวนกลับไปครับและสุดท้ายฮะตายคาเทเลตครับเป็นการแยกบาร์โรมิ่งที่สวยงามฮะจากโยเนี่ยมาพร้อมกับชินเดรตนะเกี่ยวไปวันนี้ฮะได้ทางด้านของอารีไปเต็มๆครับติดสโลจากเห็ดมาแล้วเวกิ้งไปโดนอีกหนึ่งเห็ดยังไงต่อทีโม่พยายามจะถุยแล้วสุดท้ายแฟตมายิงแรกไปได้ฮะแต่ว่ากลายเป็นทีโม่ได้ไปถึง2คิวฮะเป็นแต่บัตรคิวให้กับทีโม่นะครับถึงแม้ว่าเอลรัมจะสนจะสังหารอินวีไปได้นะแต่ว่าจ่ายไปเยอะพอสมควรครับและเมื่อหมดฮะไม่สามารถออกไปได้ครับเพราะว่าติดเห็ดนะแตกก่อนตรงนี้ครับเดินมาจะเอกันหลับไป1จังหวะต้องกดอัลติเมทขึ้นมาเพื่อฟังกันตัวเองตายแต่ว่ายังไงต่อครับพยายามปราบปั่นสเตทและชัดดาวไปได้ครับส่วนตรงนี้ฮะลิเลียเจ็บหนักมากแต่ใครจะได้ไปเป็นทางด้านของเขาจะไปที่ดับเบิลคิวไปฮะแต่ว่าลิเลียก็แลกชีวิตมาได้ยาโศกขึ้นมาคลาสเวทจังหวะนี้ไปสวยงามมากแต่ไรเว้นเข้ามาพยายามคำไวและอินวีเดินมาชามสวนไปแต่ไม่โดนฮะสุดท้ายเป็นยาโศกแฟตมาปั่นแตกไปฮะและได้ลิฟเทอรัลไปด้วยครับกลายเป็นว่าทางด้านฉีเทเลทับบี้ขุมกว่านะฮะอารีโรเทจากล่างขึ้นมาช่วยนะครับดูเหมือนจะซัมมอนลิฟนะฮะน่าจะเกือบแตกนะ
ตายไปแน่นอนฮะนี้ลิเลียต้องกดสโบซีดมาเลยครับแต่ว่าน่าจะแตกครับพยายามปั่นแล้วปั่นอีกปั่นแล้วปั่นอีกแต่ว่าครับกลายเป็นว่าลิเดียเจ็บเองฮะโดนไล่มาแทงปลาโซลทิสไปสโลว์หนึ่งจังหวะและซัตเทนปั่นสวนกลับมาแต่มีอาริมาสปิรัตแล้วก็เก็บคิวไปได้แต่ว่ากลายเป็นแน็กพีเคฮะที่เป็นคนคิวแอลรัมเดินมากิ้งยิงแต่โดนชามไปเต็มๆครับและกลายเป็นว่าบินกลับมาตรงนี้ฮะอันติเมตไปฮะสมนัดเอี้ยวหลบไปได้ก็จริงแต่ว่าได้เบทที่ถาโถมกลับมาจากทางด้านของทีมเทมปี้ครับมันค่อนข้างจะล้นเหลือเหลือเกินครับห่างออกไปเป็น67ฮะกับ12ที่ตรงนี้ 7,000 โกลีดนะครับทางด้านทีมเทเรอร์อาจจะต้องเซตไฟดีกันหน่อยนะเพราะว่าถ้าไม่มีพื้นที่ให้เวนได้ยิงเลยนี่น่าจะเล่นยากครับอุ้ยแล้วลิเลียฮะเจ็บโดนยิงสองทีโยนี้ยืดมาแล้วก็มันจะสะบัดสุดท้ายฮะแล้วหดกลับไปตรงนี้ยาโสขึ้นมาปาลมไปแต่ว่ามีไมเอสมามาขวางไว้อยู่ล้มไปครั้งนึงครับเกือบจะได้ขึ้นครับนะจบไฟเพียงเท่านี้ฮะเดินเข้ามาผ่านวอร์ดเต็มๆนะครับทำให้ทางด้านทีมทีมทัพปี้รู้นะฮะว่ามากันเยอะแยะโดนชามไปฮะหลบได้สวยเพราะว่าทิ้งตรงกลางมาครับคาซิโอเปียโดนฟันหลังแอะมาอยู่ครับฟันไปหนึ่งทีฮะแล้วเป็นมีเดดบาร์กนะฮะเจ็บดับพอสมควรจากสกิลยูของโยเน่ไม่คิวดิสกิลอีขออภัยเลียสมัยไปหนึ่งจังหวะครับปั่นไปหนึ่งทีฮะยังไงต่อต้องแฟดออกมาแล้วกดอาเข้ามาสตันไปได้แต่ว่าเสียทิเบตไปแล้วฮะแล้วโยนี้ตายไปก่อนด้วยตรงนี้แน็กวีเคพยายามจะทำทุกอย่างอยู่แต่ว่าเก็บตรงนี้ลิเลียก็แตกไปก่อนคอร์สไลท์ครับทางด้านนะพี่เคครับเลนล่างเพสเสียชีวิตไปนะฮะเวนเข้ามากิ้งยิงตรงนี้คอนเดมไปไม่สวยเท่าไหร่กับมุมนี้วางไมสมาเขาดักเอาไว้ครับและทวินแฟงแต่ว่าลาสเบสมาขึ้นที่ทางด้านของเวนฮะและตัวแตกไปอาริของเอ็นวีเดินมาช่วยชาร์มไปในจังหวะแต่แลคิวเพิ่มไปได้1คนครับ2คน3คนครับตายรวดครับดับเบิลคิวของทางด้านยาโซฮะโยนทางด้านสเปอร์ซีดมาจังหวะนี้แต่ว่าดิเมจอย่างลิเลียเลยนะลิเลียลุลบายป่ะผมจำไม่ได้นะหรือว่าลิทอะไรลุลบายที่อย่างนี้แหละละบายเนี่ยไม่ลุลบายลุลบายมันเออแย่เลยนะละบายเกี่ยวมาฮะหดกลับไปก่อนนะนะฮะตอนนี้ไม่สะดวกตอบคำถามช่องแชทสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าขอเนี่ยโฟกัสเกมก่อนนะโยนี้กดอัลติเมทหลบออกมาได้สวยงามครับแต่ว่าทางด้านของเทเรอร์ฮะไล่มากัน4คนครับและกลายเป็นว่าตรงนี้ฮะซับเบสเกตไปไลเว่นต้องเทเลพอร์ตกลับไปเพื่อกันยาสูงแต่ไลเว่นเลือดเหลือประมาณครึ่งหลอดอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดนแทงโอ้โหยาสูงแทงเข้าสูงเข้าไปหนึ่งทีฮะเหลือประมาณ1/4ปาโซซิสไปตรงนี้โซหลบได้ครับแต่ว่าหลับมาและมิลติเมตสวนได้สวยฮะยังไงต่อไมเอสมาตรงนี้ฮะและข้างบนครับไม่ดีข้างล่างนะยาสูงเก็บคิวไลเว่นไปได้ครับส่วนลิเลียที่ไปได้เท่าไหร่ครับโดนทางด้านของคิดเด็ดเก็บไปและน่าจะเป็นจังหวะสวนกลับจากทางด้านของบูไซฮะ
ตรงนี้วันเทอร์เรอร์พยายามจะฉกทำได้ไม่ดีมากสุดแต่ว่าสุดท้ายครับตัวเองแตกก่อนครับแล้วสุดท้ายฮะอีกคนนึงฮะแอลรัมครับโดนทีโม่ฮะที่ออกมาข้างหลังครับทำได้ไม่ดีเติมให้อาริเก็บคิวไปได้และเป็นเอเซที27ครับกับตรงนี้ฮะนักบีเคที่เก็บเทรชคาร์เทอร์เรตไปต้องพยายามมากันนะแต่ว่าถ้ากันนี่ฮะข้างบนก็ฟรีครับมันเป็นโอ้โหข้างล่างนี่เลเจนดารี่ไปแล้วครับนักมีเอเคแทงกระบังทียาโซโอพยายามกักกดวินมอมากันสกิลครับแต่ว่าไม่มีฮะไม่มีสกิลที่ปลดออกมาแต่ว่าตอนนี้6เทเรตครับถูกล้อไปฟรีแล้วยาโซโอฮะคาเทเรตคาอินทิมิเตอร์ครับกับเวนจะเริ่มยากหน่อยฮะสำหรับทางด้านทีมเทอร์เรอร์ครับจะกันยังไงครับดูภาพมุมกว้างขึ้นฮะดันเข้า2เลนครับโยนี้ดาเทเลพอร์ตลงมาตรงนี้ที่มีเนี่ยนะแล้วเปิดไฟตรงนี้ยังไงต่อแทงเพื่อทำให้เพื่อนเอาทางด้านอินฮิบิเตอร์ส่วนเลนกลางฮิโมพยายามจะดักอยู่โยนี้เข้าไปกดติเมทและหดกลับมาเพราะว่าไม่โดนใครดูแล้วอารีเข้าไปชาร์จ1ทีอินวีเข้าไปจุ๊บอีก1ครั้งฮะเกือบได้เดอะวันกลับมาแต่ว่าสิบครั้งสุดท้ายครับเกี่ยวใครไม่ได้ฮะแล้วเวนเข้ามาเวนเทรดเข้ามาเวนนี่ว่าขอไปจังหวะนี้เวนเสียชีวิตไปก่อนนะถึงแม้ว่าจะได้ทางด้านคิมเดดมาจริงแต่ว่าโยเนสสะบัดไปสวยมากแค่กลับมาทางด้านแคทเชอร์เปียและแลกคิวกลับมาได้โยเนสยาโซเข้าไปข้างในอยู่ยังไงฮะดูคู่กันอย่างนี้ทีโม่บอกถุยสบายถุยสบายและเลเจนดารี่ตกไปที่ทางด้านแน็กวีเคครับกลับมาที่ตรงกลางต่อฮะหลังจากที่ทีโม่ใช้ความพยายามในการดันครับมีการทิ้งเห็ดเอาไว้ให้อีกหนึ่งนะฮะทีโม่พยายามจะมาสปิดบนต่อครับเป็นการสเปซเวทให้กับเพื่อนๆครับแต่ว่ามังกรน้ำนะฮะกำลังจะเกิดขึ้นในอีกน้ำในมังกรน้ำเกิดขึ้นแล้วแล้วก็น่าจะต้องไปเอาก่อนเพราะว่าฝืนไปก็ไม่ดีครับกลับไปเติมของกลับไปดีเจนของให้เรียบร้อยดีกว่าคินเดรดก็มาเอาทางด้านของกรน้ำฮะได้ไอเอมานะกับเอเชนวอริเออร์ครับในฐานะที่ยาโซนะมีคิวเอสกับแฟนตาแมนเซอร์แล้วก็ไอเอครับทีโม่มีเดนไดทอมเมนแล้วก็มาริโลนิคอนมิคอนฮะเตรียมขึ้นนาชอทูต่ออาลีก็เตรียมขึ้นมาริโลกับเพราะว่าได้ดูในโคมาแล้วนะส่วนโยนี้ฮะได้ซานิกชีฟแล้วก็เต็มขึ้นในอีก1ชิ้นในขณะที่ไรเว่นครับก็ได้แบ็คเคเบิลมาเรียบร้อยฮะ2กับบอลแฮมเมอร์น่าจะเต็มขึ้นเป็นเดดแดนครับเอเลียก็อัปเกรดมาเป็นลูนิกเอ็กโคครับแล้วก็เต็มขึ้นมาเป็นไม่ใช่ไม่ใช่โรเนี่ยอะไรวะเลนไดทอมเบนเช่นกันแต่ว่าตรงนี้ฮะเทเลทับบี้ครับตัดสินใจเปิดทางด้านรอยชอเพราะว่ารู้ว่าเทเลอร์ครับต้องเดฟอยู่ในฐานแน่นอนฮะไม่มีใครมายุ่งนะและเป็นรอยชอไปนะเฮสโซเปียครับเพิ่งได้อังเจลซาร์มาแล้วก็มีแบ็คซิงแมนทิ้งเอาไว้นะส่วนเวนได้รุนคิงแล้วก็นานมากยังไม่ไปไหนต่อเทรชได้ซีคอนเวอร์เจนมาสักพักใหญ่ฮะก็ยังของตามอยู่ที่เดิมครับของตันไม่ของตามดิอย่างที่บอกครับต้องโซนให้เวนได้ยิงบ้างครับถ้าเวนไม่ได้ยิงนี่ลำบากฮะเกี่ยวมาจังหวะนี้ฮะโดนยาโซเข้าไปปล่อยลมและโดนเก็บคิวไปฮะป่าลมไป1จังหวะครับเข้ามาสวีดักชามแต่ว่าตัวเองโดนป๊อปตีไป2ทีเริ่มเจ็บฮะเซเวอร์ซีดไฟและปล่อยระบายไปฮะหลับจะไปตกที่หัวยาโซจริงแต่ว่ากดตัวทองรับไปได้แล้วยังไงต่อมีโยนี้เข้ามาจากข้างหลังสะบัดดาบเก็บคิวไปได้อีกหนึ่งทั้งสองคนเลยฮะส่วนชินเด็ดก็เข้ามาเก็บดาเมจไปอีกหนึ่งไอ้เก็บทาวเวอร์ไปอีกหนึ่งนะและน่าจบเกมเลยหรือเปล่าฮะเพราะว่าบรอนชอบัฟกับ3ทางที่อยู่นี้ไรเว่นเข้ามาโดนช้างอัดหน้าไปฮะนานิยูเลยครับและสุดท้ายครับเด็กซัดก็กำลังโดนตีฮะเธอเริ่มไม่สามารถจัดการและต้านทานดาเมจอันเหลือล้นนี้ไว้ได้แล้วสุดท้ายฮะเป็นตกเป็นชัยชนะของทั้งด้านทีมเทเลทัฟฟี่ครับผมผ่านเข้าสู่รอบถัดไปในวันพรุ่งนี้ฮะก็เรียกว่าจบกันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการ
ไลฟ์ในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันเป็นรอบ8ทีมส่วนจะเป็นใครที่เราจะสุ่มไปถ่ายก็เดี๋ยวรอชมกันได้เลยก็วันนี้ก็ขอลากันก่อนครับไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน